ติงข่าวเน้นๆสวัสดีครับวันนี้มีข่าวลูกรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขนะฮะขี่ BMW เมาฮะตำรวจเรียกให้จอดฝ่าด่านตำรวจไปนะฮะแล้วก็ตำรวจตามล็อกจับไว้ได้ตรวจนะฮะวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้185มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะกฎหมายกำหนดให้ไม่เกิน50ฮะนี่สัตว์เขาเป็นพูดเลยนะครับประเด็นคือตอนแรกตำรวจก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขฮะเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ารู้หรือเปล่ากูเป็นลูกใครไม่ได้พูดนะแต่มีท่าทางขัดขวางการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่มีท่าทางขัดขวางการขอตรวจวัดแอลกอฮอล์เพราะนั้นตำรวจก็เลยใช้เครื่องประเภทที่ไม่ต้องเป่าฮะใช้เครื่องที่คือเครื่องแบบใหม่ของตำรวจเขาไม่ต้องเป่านะจ่อแค่ตรงจมูกกับปากเนี่ยเขาก็วัดได้แล้วก็เรียบร้อยฮะก็พบแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดแล้วก็อ้างด้วยนะฮะว่าตำรวจเนี่ยขโมยทรัพย์สินนี่คือข่าวแรกนะเมื่อคืนนี้นะพอมาถึงวันนี้เนี่ยพอตำรวจรู้แล้วว่าเขาคือลูกชายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้มีอยู่คนเดียวฮะเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีช่วยคือสันติพร้อมพัฒน์จากพรรคพลังประชารัฐนี่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับนะลูกชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่เด็กแล้วครับอายุ46ปีแล้วเป็นลูกชายคนโตนะครับพอรู้ว่าเป็นลูกชายรัฐมนตรีวันนี้คนเขาก็ไปถามตำรวจอะตำรวจบอกเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ขัดขืนอะไรก็แค่ขัดขืนการตรวจแอลกอฮอล์เฉยเขาไม่ได้เบ่งไม่ได้อะไรนะก็แน่นอนนะพอรู้ว่าเป็นลูกแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีฮะตำรวจก็ส่งสารแขวงนะฮะพิจารณาโทษนะครับสารแขวงก็ปรับนะฮะสั่งปรับเป็นจำนวนเงินผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่คงไม่กี่พันบาทนะฮะแล้วก็สั่งจำคุก2เดือนแต่ให้รอลงอาญานะครับรอลงอาญาทีนี้ต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ประมาณ12ชั่วโมงนะครับจากนี้ไปเนี่ยรอลงอาญาไว้2ปีอย่าไปทำความผิดอีกนะฮะถ้าทำความผิดอีกเนี่ยโทษจำคุกไม่ว่าจะกี่เดือนกี่ปีเนี่ยจะโดนเอามามัดรวมนะฮะเพราะนั้นคนเขาก็ไปถามรัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีบอกว่านี่เป็นลูกชายคนโตฮะแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาแยกครอบครัวไปแล้วปกติก็เป็นเด็กดีนะฮะปกติก็เป็นเด็กดีนะฮะเขาถามว่าแล้วไปกินเหล้าแล้วไปฝ่าด่านตำรวจอย่างเงี้ยมันดียังไงคุณนันติบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณตำรวจนะที่หยุดเขาไม่ได้นะครับคุณนันติบอกนะแต่คุณนันติก็โอเคนะครับคือผมโอเครู้สึกโอเคกับทั้งลูกชายคุณสันติไม่ได้โอเคที่เขาเมาเหล้าคือโอเคที่เขาไม่ได้อวดอ้างตัวทำให้พ่อเสียหายนั่นหนึ่งแต่คนเนี่ยยังไงมันสอดรู้สอดเห็นก็ต้องรู้จนได้ว่าเป็นลูกใครถามรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็พยายามที่จะไม่ได้ใช้อำนาจอะไรนะก็บอกว่าไปตามนะระเบียบตำรวจก็ดำเนินคดีไปตามระเบียบเพราะไอ้โทษเมาแล้วขับเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงอะไรแล้วฮะมันก็ปรับโดนปรับเป็นเงินถ้าโดนจับครั้งแรกก็รอลงอาญามันก็ต้องเป็นบำเพ็ญประโยชน์อะไรพวกนั้นนะฮะแต่ประเด็นสำคัญผมติดใจที่ว่าปกติเขาก็เป็นเด็กดีเนี่ยนะฮะของคุณสันติคือ46นี่ไม่เด็กแล้วนะ46นี่มีครอบครัวแล้วยิ่งกว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับแล้วการไปขับฝ่าด่านตำรวจเนี่ยนะฮะมันไม่รู้มันจะนิยามว่าดีตรงไหนได้นะฮะแต่เรื่องที่เห็นชัดเจนกว่ากรณีพวกอภิสิทธิ์ชนลูกนักการเมืองลูกรัฐมนตรีทั้งหลายกระทำคือเขาไม่ได้อวดอ้างนะและเขาได้รับโทษจริงๆจากศาลแขวงซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันฟังดูแล้วมันก็จะแปลกๆหน่อยปกติเรื่องพวกนี้เดี๋ยวตำรวจก็จัดการให้มันเงียบๆหายไปนะถูกไหมฮะถ้าเป็นลูกรัฐมนตรีแต่คราวนี้โดนจริงฮะปรับจริงฮะและรอลงอาญาจริงและรัฐมนตรีก็ยอมรับด้วยครับ